ตีบักหล่อตายครับตายไม่ใช่เอาตายใช่ไก่เอานี่ครับตายโดนพี่หนึ่งคิวพี่นะใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับหลายคนนะครับเมินกูปิดไมค์ในดิสยังวะเอายังโชว์พี่อัดคลิปก่อนโอเคหลายคนนะครับเมินผลเมื่อกี้กูเปิดคลิปแล้วลืมปิดไมค์ในดิสได้คิดแล้วดิโอ้โหต้องโชว์ได้ยินหมดละถือว่าสปอยคลิปเลยละกันในวันนี้นะครับหลายคนเนี่ยเมินเว้ยเมินผลน้ำแข็งกับดาบโยรุที่ปรับมาใหม่ผมดาบโยรุเนี่ยหลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับแต่น้ำแข็งเนี่ยหลายคนเมินนับซึ่งพี่เสียใจมากเลยอ่ะคือมันเคยเป็นผลที่แบบโกงเกียนที่สุดในเซิร์ฟแล้วเว้ยแต่ตอนนี้มันกลับเป็นผลที่ไก่ที่สุดแต่เพื่ออะไรวะคะเจมแต่หมดยุคของผลหนวดดำแล้วครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผลน้ำแข็งกลับมา number one in my heart เฉพาะของพี่นะสำหรับทุกคนพี่ไม่รู้เว้ยแต่พี่อยากจะบอกว่าตอนเนี้ยน้ำแข็งนะครับปรับรีเมคสกิลรอบที่3ไอ้รอบที่2เว้ยมันเคยรีเมคไปแล้ว1รอบตอนนั้นยังไม่มีไอ้ตอนนั้นมีโลก3ยังพี่ยังไม่ได้ใจนะแต่ตอนเนี้ยมันรีเมคสกิลแล้วรีรอบ2ไงก็คือทุกคนจำได้ไหมตอนที่เราใช้สกิลน้ำแข็งนะครับเราจะไปช่วงนึงอ่ะคือเราจะวิ่งไม่ได้เว้ยแต่เนี้ยปึ๊บแล้วเราจะวิ่งออกได้เลยเห็นไหมคือกวนตีแล้วเราวิ่งออกได้เลยคือมันจะไม่ยืนค้างจะไม่ยืนมันจะไม่ยืนอ่ะเข้าใจไหมดูนะครับไม่ใช่แค่สกิลอันตีนะครับเป็นทุกสกิลเลยเห็นไหมเราก็จะไม่แล้วเว้ยเข้าใจไหมหรือมันรีแค่สกิลเดียววะเดี๋ยวลองดูใหม่เฮ้ยไม่สกิล2ไม่แล้วเห็นไหมดูสกิล C นะครับว่ามันยืนเหมือนเดิมหรือเปล่าสกิล C ยังอยู่นะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เว้ยเพราะว่าสมมติก็อันตีแล้วก็วิ่งได้เลยออกได้เลยเห็นปะหลังจากที่เมื่อก่อนเราใช้อันตีนะครับแล้วเราก็โดนส่วนตายคาอันตีตัวเองนะครับโคตรงงแต่ตอนนี้เนี่ยเรายืนไม่ได้แล้วเว้ยดีมากเลยล่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะกลับมาเล่นเซตเดิมเซตเมื่อก่อนเลยเซตเมื่อก่อนก็มีซูเปอร์ฮีแมนด้วยนะครับแต่ซูเปอร์ฮีแมนตัวเนี้ยพี่เล่นไม่ค่อยเป็นเลยเว้ยเพราะฉะนั้นขออนุญาตใช้อิเล็กโทรนะครับมันจะเป็นคอมโบที่โกงที่สุดนะตอนนี้เพราะหลายคนอ่ะเคยเห็นเว้ยแล้วก็มีข่าวไลน์ทับโพโดนเนิร์ฟเรียบร้อยนะครับทุกคนคือดาบโพโดนเนิร์ฟเรียบร้อยแล้วโอ้โหเดี๋ยวพี่ต้องทำคลิปไว้อะไรโพละถามว่าโพโดนเนิร์ฟอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกเอ้าไม่เปิดกูละวันนี้ไงมึงเจอว่าคุมคาตาคุริเป็นไงล่ะครับหลบ21ครั้งอ่ะคนอื่นหลบ11ครั้งใช่ไหมแต่พี่หลบ11ครั้งอย่างเกรียนมามึงวิ่งมาใกล้ๆกูมาโพเนี่ยโดนปรับให้ระยะสั้นลงแล้วก็ไม่ได้สตันนานแบบเดิมแล้วนะครับมึงมาดิข้างหัวกูเยอะกว่ากูได้เปรียบมึงมาดิครับใช่แข็งด้วยมาดิเนี่ยยิงไป1ทีพี่มันเล่นโยรุเหมือนกันไหวเฮ้ยนี่เหลี่ยมเตอะนี่ไงกูลากอุ้ยมันถึกจังอันนี้พี่ยี่ห้าจุดหนึ่งเลยนะนี่ติดบั๊กครับติดบั๊กมาใกล้เร็วปาดเป็นอุ้ยโคตรแรงเปิดไฮคิดหลบทันว่ะนี่ไงรู้สึกว่ามันจะใช้ผ้าคลุมคาตาคุริแล้วนะครับก็เลยเปิดไฮคิดหลบทันถ้าไม่ใช้คาตาคุริก็เรียบร้อยอ่ะคือไฮคิดแตกไปแล้วอ่ะเข้าใจไหมอ้าวมันติดบั๊กสารมากเลยติดบั๊กตลอดเลยเฮ้ยหนุ่มนี่ไงปาดไส้ไหลไปหนึ่งทีโคตรแรงใช่แข็งโดนปะวะโดนไม่โดนหรอนึกว่าโดนอ่ะนึกว่าใช่แข็งโดนไปแล้วอ่ะเฮ้ยโดนลุมไอ้เหี้ยเฮ้ยมันลุมพี่ไปละไอ้เหี้ยมันลุมเพื่ออะไรวะกูกำลังบวกกับไอ้นี่อย่างตึงเลยแล้วกูเจอใครไม่รู้อะอย่างโหดอะ 25M หรอไม่ใช่อะมันคนไหนอะไอ้อย่างตึงเลยเว้ยมาใหม่น้องโดนตัวกูปัดไส้ไหลเหมือนเดิมครับโอ้เสียเวลากูชิบหายเลยเหี้ยนี่ไงมึงติดบั๊กเหรอฮะติดบั๊กเหรอเฮ้ยไม่ตายไปไหนแล้วกูจะโดนเสือกตลอดไม่ได้นะเว้ยเหี้ยแล้วกดผิดโอ้ยเกือบไปแล้วเอาน้องมาติดบั๊กหล่อตายครับโอ้ถ้ามันไม่ติดบั๊กพี่ก็น่าจะฆ่าน้องไม่ได้นะครับเพราะว่ามันตึงจริงไอ้คนเนี้ยยังโหดอ่ะมันโหดจริงนะเว้ยดูพี่เล่นจนตาแดงก่ำเลยกูตาคุณ เจอแต่คนตึงๆอัปเดตมานี่กูเจอแต่ปีศาจอัปเดตใหม่นี่เปลี่ยนคนให้ไปกลายเป็นปีศาจโกงๆอ่ะตึงๆโหดๆอะไรอย่างเงี้ยมันมาอีกแล้วอ่ะแก้แค้นเหรอเจอคอมโบเก่าอุ้ยยาแรงเฮ้ยน้องเน็ตไม่พร้อมก็อย่าเล่นเข้าใจบ้านพี่สงสารวะเฮ้ยฟาเกนโอ้ยถ้าเน็ตมันไม่พร้อมมันจะปาดกูทีไส้ไหลมันเล่นอะไรอ่ะแว่นตาเหรอเพราะแว่นตามันจะถึกกว่านะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเปลืองมานาน้อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยว่าพวกที่เล่นแว่นตาดูฟามิงโกเนี่ยมันจะคอมโบได้เยอะกว่าคนที่เล่นผ้าคลุมของคาตาคุริเว้ยเออแต่คาตาคุริมันก็บวกดาเมจแค่ 15% เองครับน้องๆมองไม่หยุดพูดไม่เซาเลยจัดไปอู้ยยังเลงอ่ะนี่ไงพี่บอกแล้วมันไม่ยืนเหมือนเดิมแล้วเว้ยมันไม่ยืนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็จะคอมโบได้ไหลลื่นขึ้นไปละว่าไม่ใช่ละมันก็ยังเหมือนเดิมนะเอาถ้าเอาความจริง
เออตายไปไส้ที่หยามคอมโบแล้วก็วิ่งวนกูเพื่อไก่ไก่กระเด็นเต็มไมค์พี่เลยครับน้องๆตอนเนี้ยเพราะฉันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ได้นะครับเพราะพี่จะซื้อไมค์ใหม่ละไก่นี่1 v 1มาเลยน้องเอาเลยเริ่มเลยเพราะว่าใช้คอมโบนี้พี่ไม่ได้เล่นนานนะครับเล่นล่าสุดก็น่าจะโลก2ปะที่ทำคลิปให้คนดูอ่ะเพราะฉะนั้นมึงจะมาตัวปงตัวปลอมอะไรนี่ตัวจริงเนี่ยพอเจอตัวจริงก็บอกตัวปลอมกูเถียงเลยแล้วกันจริงไอ้ไก่ แล้วกูเปิด2นี่ไงแล้วเปิด2ที่หาคิดอย่างหนาบางทีพี่ก็แอบงงนะครับว่าแอดมินมันแอบปรับสกิลของอิเล็กทริคคอร์หรือเปล่าเพราะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเล็งเหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่ค่อยแม่นเหมือนเมื่อก่อนปรับอะไรก็ไม่บอกอ่ะนี่แอดมินกูงอนละนี่ไงกูยิงหน้าไปด้วยระยะประชิดอ่ะใช้สกิลน้ำแข็งระยะเผาขนปึ๊บพี่โดนปะไม่โดนฟึบนี่ไงต้องโดนปัดไส้ไหลเฮ้ยมันสตันนานด้วยนะเฮ้ยไม่ใช่อย่างโกงไอ้สัตว์เฮ้ยคอมโบอะไรไม่รู้กูคอมโบมึงอ่ะกูไม่ใช่มึงอ่ะกูมั่วเฮ้ยอย่าหนีเอาเฮ้ยอะไรอ่ะคุณโอ้ยสะทุนเกินไอ้แม่งจะตายแล้วมันหนีสะทุนเกินไปเปล่าแล้วมึงมาท้าคนหนึ่งเพื่ออะไรวะน้องไอ้เหี้ยท้าหนึ่งแล้วมึงหนีกูเนี่ยนะโอ้รีตัวแล้วด้วยไอ้สัตว์สภาพคือท้าหนึ่งไงแล้วแบบไม่สู้พี่ก็จะหนีนะครับเขาเรียกพวกไก่มึงจะกลับมาเพื่ออะไรอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้มึงยังหนีกูอยู่เลยอ่ะนี่ไงมึงเอาเหรอฮะเมื่อกี้มึงหนีใครมึงตอบเมื่อกี้มึงหนีใครครับคนละตัวหรือโอ้คนละตัวนี่หว่ามึงหนีใครเฮ้ยอะไรอ่ะทันที่ก็ยิงสกิลไปแล้วนะแต่กลับไม่โดนหรอกูนึกว่าโดนเมื่อกี้เกือบเข้าแล้วเกือบตุยแม่งเกือบเสียหมาแล้วกูนี่เรียบร้อยฮะแตกดูศพเก็บศพไก่มันพิมพ์อะไรสักพี่อ่ะโดนสแปมคืออะไรอ่ะ LL สแปมคืออะไรอ่ะไอ้เคียนนี่ไงที่มันหนีพี่เมื่อกี้นี่ไงมึงจะหนีกูอีกเปล่ามาไหมคือมันไม่กล้าคือมันจะหนีอย่างเดียวอ่ะกูจะไม่ไล่ละรอบเนี้ยคือกูเหนื่อยกับมึงมากเลยอย่าไล่กูจะไม่ไล่กูไม่ไล่แล้วตัวมันก็ยังยืนเหมือนเดิมเลยเอาเฮ้ยเอาดูยืนกับคนนี้โพเพมันหนีได้อีกแล้วเนี่ยมันหนีอีกแล้วว่าโอ้ยเฮียกูบล็อกละนี่ไงคนนี้ไง24 25.4บล็อกแล้วครับเรียบเล่นกวนชนตีนไงไอ้เฮียหนีกูหนีกระจอกเกินหนีแบบสะทุนนะเฮ้ยไอ้เฮียสกิลมันก็ยังยืนเหมือนเดิมนะครับพี่ลองฝัดดิแล้วเมื่อกี้มันก็ยังเหมือนเดิมไหนบอกรีเวกสกิลใหม่ไว้เปิ้ลแม่งหลอกกูไอ้เฮียเนี่ยไอ้เปิ้ลหลอกพี่เฮ้ยๆๆสนสั่นมาไงอ่ะเปิ้ลหลอกพี่อ่ะเปิ้ลบอกว่ามันไม่ยืนแล้วพี่แต่มันก็ยังยืนเหมือนเดิมแตก1แต่อยู่รู้รีเมคสกิลใหม่ได้นะครับนี่ดูนะเป็นไงก็ปรับเปลี่ยนสีนิดนึงจากสีเขียวเข้มเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็ปรับให้แบบแสงแบบวิบวับอะไรเงี้ยไอทีแสบตามีแต่แสงมีแต่สิ่งแสบตาเข้ามาในอัปเดตนี้ฟินิกก็หนึ่งอันละแสบตาสิบหายเลยมันหนีแล้วอ่ะไอ้เหี้ยลูกอีรันเนอร์นี่ว่ามึงอ่ะกูแช่เนี่ยมันยังยืนเหมือนเดิมนะครับมันก็ไม่ได้แตกต่างไนเปอร์แม่งหลอกพี่เอาดึงคิวกูเอาตัวลาดโอ้ไม่ดึงคิวพี่โอ้โหกูฉาดจริงจังไอ้เฮ้ยมึงเห็นแล้วกูจริงจังเท่านี้หรือเปล่าสิบพายแล้วกูโดนดูดอุ้ยจะตายตายจริงอันนี้ตายจริงอันนี้จะตายจริงอุ้ยเนี่ยตายเลยอ่ะโอ้เกินไอ้เหี้ยผลโอ้โหโดนโอ้จีเฮ้ยไอ้เหี้ยแล้วมีคอนเซปชวนอูมึงนี่มันเด็กเกียนของจริงแม่งมันลุมพี่อ่ะทุกคนเข้าใจไหมคือถ้ามันไม่ลุมมันก็ฆ่าพี่ไม่ได้เว้ยคือมันลุมพี่อ่ะคือถ้าไม่ลุมมันก็ฆ่าพี่ไม่ได้มึงมาใหม่นี่ไงชิวโอ้ยไม่ชิวอ่ะกูนึกว่าจะไปโอ้ยผลสั่นแรงจังวะปกติกูก็ไม่เคยเห็นใครเล่นผลสั่นนั้นเอาตายใช้ไก่จัดคืนครับนี่อีซี่กูไม่จีกูอีซี่กูท็อกซิกกว่ามึงอีกแค่แหละรู้ไว้ซะด้วยโอ้ยเจ็บโอ้ยเชี่ยเจ็บโอ้ยเยอะจะตายโอ้กูจะตายโอ้ยคนที่มันหนีพี่นี่ว่าได้เวลาหนีคืนครับเป็นไงไล่กูไม่ทันแล้วสิมึงเข้าใจหรือยังความรู้สึกที่มึงจะหนีที่มึงหนีกูบ่อยๆไอ้ไก่สภาพเนี่ยมันโดนผมจีจีอีซี่เสร็จคืนมันบอกโอเคกูยอมบอกแล้วอย่ามาเล่นกับพี่โอ้ยเอ้ยต้องไปเล่นทูชิตานานเลยอ่ะแต่ก็นั่นแหละครับเดี๋ยวเราค่อยกลับไปเล่นนะครับทุกคนตอนนี้แล้วก็เออกับของใหม่ไปก่อน1คิวอ่ะยังกูร้องไว้ก่อนโอ้ยเย็ดเคมีสวนมันมีสวนเอ้ยกูโดนลุมว่ะคือน้องคนนี้พี่บอกกับเขาไปหลายรอบแล้วนะเว้ยนี่ไง
ปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเหี้ยมึงวาร์ปออกทันไอ้สัตว์แล้วมึงก็ปิงเหมือนเดิมเนี่ยนะเพื่อนเลยวะอ้าวหายเหี้ยมันโปหรอมาตั้งไกลอ่ะเอานี่ครับตายโดนพี่หนึ่งคิวไปซะวันช็อตวันช็อตเดี๋ยวเอาเปล่าเอาเปล่าผู้ยิ่งแรงจัดกูแรงจะว่าเกิดมาไม่เคยรู้ไม่เคยคิดว่ามึงจะหนีกูอีกแล้วทั้งเกมกูได้ไม่ถึงได้ไม่ถึง4คิวแล้วจะซ้ำได้แม่งหนีทั้งเกมนี่แหละครับสาเหตุที่ช่วงนี้พี่ไม่ค่อยได้แบบทำไฮไลท์แบบโหดๆลงนะเพราะว่าเจอแต่คนหนีเว้ยเจอแต่พวกกระจอกก้อยกระจงกระจิ่งอย่างนี้ครับแบบจะตายแล้วก็หนีทุลายโอ้ยเจ็บไก่ไอ้เชี่ยนี่ก็ตัวหนึ่งตั้ง24กว่าเอ็มก็ยังหนีนะครับดูมันจะตายแล้วก็หนีเชื่อปะดูปะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับทุกคนดูที่มึงก็อีกตัวนึงอ๋อไม่ใช่อันนี้ผมฆ่ามันได้ครบแล้วแหละทำไมมึงทำไมครับมึงทำไมครับแขนนะเปล่าแขนก็ลงมาแขนไหมแขนก็ลงมาแขนแหละกูรู้ว่ามึงจะวับลงมาใส่กูเพราะฉะนั้นกูโดดละแขนวับเปล่าวับมาวับไหมมาดิมาสิไปแล้วคือ25.4 นะครับทำนิสัยสะถุนส้นตีนหมาชิบหายเลยกูหมดคำจะด่ามึงกูหัวร้อนนี่ไงบ้ามาหักตายไปซะไอ้ควายโง่ทุยไม่รันนะสันรันอะไรครับแหกตาดูแหกตาดูใครหนีน้องมาบอกผมขี้หนีขี้รันเนอร์อะไรน้องมึงแหกตูดแหกตาดูเมื่อกี้ใครหนีพี่กันแน่พวกมึงล่ะหนีกูไม่ได้สักคิวเลยมึงรู้หรือเปล่าตัวจริงจะพิมพ์ easy น้อยไม่ตัวจริงพิมพ์เยอะครับโอเคทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวพี่ไปเตรียมตัวสตรีมนะครับบ๊ายบายเป็นไงเซตคอมโบนี้ก็ยังเล่นได้เหมือนเดิมนะครับเราไปหาเล่นกันได้เลย